ฮะสวัสดีครับก็อันนี้นะฮะก็คือไอ้เจ้าน้ำหมักผลไม้รวมที่เราหมักเขาไว้ได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จริงๆมันควรจะเกิดเชื้อเดินเต็มแล้วนะแต่ว่าผมมาแอบตักมันไปใช้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นผลไม้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรดค่อนข้างแรงนะครับผมก็ใช้ไปใช้ไปในการปรับ pH นะครับด้วยนะก็คือมันมีต้นที่กำลังทำดอกอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ในการปรับ pH ไปเลยนะครับมันก็เลยจะเห็นเชื้อเดินช้านิดนึงแต่ว่าถ้าเราปล่อยเขานิ่งๆเนี่ยตอนนี้ก็นิ่งมาประมาณสัก3-4 วันแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมขาวเต็มไปหมดเลยฮะก็ถ้าเราปล่อยเขานิ่งๆอย่างเงี้ยนะสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขาวเต็มไปหมดเลยตามที่เราเคยเห็นหลายๆที่เขาโชว์กันนะครับก็คือว่าถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะว่าคือจริงๆถ้าเราไปขยับมันเนี่ยถามว่ามันมีเชื้อไหมมันมีเชื้อนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ก่อตัวเป็นสปอร์ขึ้นแบบรวมๆกันอันนี้มันก็คือสปอร์ที่มันเกิดขึ้นรวมๆกันนะมันก็เลยเห็นขาวๆแบบนี้นะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวปล่อยนิ่งๆนะครับเดี๋ยวมันก็เดินเต็มนะก็จริงๆตอนนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับก็คือประมาณสัก1-2 สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถไปใช้ได้งานแล้วนะแต่ว่าผมไม่เอาไปใช้ก่อนนะครับแต่ทีนี้นี่วันนี้อยากให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับโอเคอันเนี้ยก็จะเป็นน้ำหมากอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็คือในส่วนของที่เราได้ทดลองเอาไอ้ไมโครไลซ่านะครับมาผสมกับข้าวแล้วมันเกิดเชื้อใช่ไหมเราก็มาใส่ลงในน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็เติมข้าวไปเรื่อยๆนะครับก็มันก็จะเกิดเชื้อเดินลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับส่วนกลิ่นเนี่ยก็กลิ่นไอ้นั่นเลยข้าวหมากเลยหรือกลิ่นจะออกไปทางคล้ายๆกับแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้ก็จะใช้รถใช้พ่นอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือว่าผสมดินปลูกก็ได้นะครับเราจะตักให้ส่วนที่เป็นสปอร์นั้นไปก็ได้นะครับแต่นี้ก็คือตักไปใช้นะครับน้ำมันก็จะลดใช่ไหมเราก็เติมข้าวเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับก็คือข้าวก็จะเป็นอาหารเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านี้มันจะคล้ายกับไอจุลินทรีย์พวกน้ำซาวข้าวอะไรพวกนั้นหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เราใช้ไมโครไลซ่าในการขยายขึ้นมานะครับก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็จะเห็นมีหลายๆยี่ห้อนะครับของทางต่างประเทศเนี่ยเอาไมโครไลซ่าที่เป็นลักษณะของน้ําเข้ามาจําหน่ายแล้วนะผมคุยได้มากไม่นานนะยุงเต็มแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือน้ําหมักที่เป็นขี้ไก่ขี้ข้างคาวนะครับหมักบวกกับสาหร่ายทะเลนะครับสาหร่ายทะเลที่อยู่นี้จะเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าดินหนังหมานะก็จะอยู่ในนี้ก็จะใช้เป็นตัวเมนในการทําดอกนะครับก็จะผสมอันเนี้ยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็โอเคในทางนี้นะครับมันจะเป็นน้ำหมักปลานะซึ่งเราก็จะตักไปใช้อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีไม่เข้าใจเหมือนกันมันเข้ามาได้ไงนะไอ้นอนแมลงวันลายเนี่ยมันเข้ามายังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วมันก็อยู่เนี้ยพอเป็นดักแด้เรื่องเป็นดักแด้ผมตักเข้าออกตลอดนะแต่ก็ยังเจออยู่นะเราไม่เคยเปิดแบบไอ้นี่เต็มๆนะผมไม่แน่ใจว่าเข้ามาไข่ใส่ตรงบริเวณท่อระบายอากาศนี้หรือเปล่านะครับอันนี้คือหนอนแมลงวันลายนะก็ถ้าหลายคนก็จะทราบว่ามันเป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคส่วนของน้ำหมักเราก็มีประมาณนี้